คนผ่านปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่ส่วนคนฉลาดผู้ไม่ประมาทเปรียบเหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นงามเลิศล้นขอให้ท่านทุกคนอย่าประมาทอย่าเชยชมความยินดีในกามเพราะว่าความหลงงายงมเลินเล่อเหนืออารมณ์ย่อมประสบทุกโศกภัยส่วนผู้ไม่ประมาทไม่พลั้งพลาดเพ่งวิจัยที่นิดอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งยงขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพกั้นพุทธวิหารจังปุระกรุงนิวเดลลีประเทศอินเดียเหมือนเดิมออกอากาศมาสองสามวันว่าเหมือนเดิมซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประชาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันสองสถานีคือสถานีวัดพระธาตุสุเทพแล้วก็สถานีวัดฝายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์มันมีท่านพระครูสมุทรวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสถานีด้วยวันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันตามปกติก็ออก5วันทุกอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ขจรขันติสาโลซึ่งท่านอาจารย์อยู่ที่วัดเจ็ดยอดวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ตอนนี้ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสมาเรียนต่อทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดลลีประเทศอินเดียก็มาไล่เลี่ยกันสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะมาถึงท่านก็มาถึงหลังวันหนึ่งมาถึงหลังอาตมาวันหนึ่งก็มาเจอกันพอดีก็เลยท่านอนุเคราะห์ให้
ช่วยออกรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าให้3วันใน1สัปดาห์เนี่ยจันทร์พุธศุกร์3วันจันทร์พุธศุกร์ทั้งที่วัดฝายหินทั้งที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยพระธาตุดอยสุเทพก็จันทร์พุธศุกร์ฝายหินก็จันทร์พุธศุกร์ตอนนี้อาตมาก็เหลืออยู่4วัน4วันก็วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะ4วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันก็คือที่วัดฝายหิน 8:00 น.ถึง 9:00 น.จันทร์กับอังคารอังคารกับวันพฤหัสส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์4วันวัดฝายหิน2วันวัดฝายหิน2วันวัดดอยสุเทพเหลือ4วันวัดฝายหินเหลือ2วันก็จะเป็นการดีเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นอย่างตอนนี้อาตมาพูดอยู่ในเล่มที่15แต่สำหรับท่านอาจารย์คันติสาโลหรือท่านอาจารย์ขจรก็เริ่มเล่มที่16ไปเลยก็เท่ากับว่าเริ่มการในเวลาเท่าเดิมนะในเวลาเท่าเดิมแต่ว่าได้เริ่มอีกเล่ม16เริ่มอีกแล้วพอเล่ม15จบเล่ม16ก็ใกล้จะจบอย่างเงี้ยนะของอาตมาก็จะเป็น15 17เป็นเลขที่ท่านอาจารย์ขจรอาจารย์ขจรก็จะเป็นเลขคู่16 18 20ไปจนถึง32ประสูตรนะแล้วของอาตมาก็จะ15 17 19ไปจนถึง33ก็จะจบเร็วขึ้นความหวังในการที่จะให้จบก่อนตายนี่น่าจะเป็นไปได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามีท่านอาจารย์มาช่วยอีกแรงหนึ่งไปเท่ากับว่าได้ไปคู่กันเลยเนี่ยคู่กันเลยระหว่างเลขคู่กับเลขคี่ไปกันเลยถึง33ก็น่าจะไวแล้ว15 17 19 21 23สำหรับ21กับ23ก็จบไปแล้วด้วย21 23จบไปแล้วก็จะเป็น25 27 29 31แล้วก็33 33เป็นไปได้แล้วก็พระอภิธรรมอีกที่ท่านอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ดำเนินการช่วยมาแล้ว2-3ปีเดี๋ยวก่อนช่วยมาแล้ว 6-7 ปีแล้วนี่ปีที่7ตั้งแต่ปี60มานะ 7-8 ปีมาแล้วพระอภิธรรมไปหลายเล่มแล้วอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ก็วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันพุธพฤหัสและวันเสาร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันพุธพฤหัสและวันเสาร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มนี่เป็นอภิธรรม12เล่มแต่เนื้อหามันแน่นตึ๊บเลยนะเนื้อหาอภิธรรมนี่แน่นแน่นเอียดเลยแน่นเอียดเลยนะ12เล่มก็จริงแต่ว่ามันละเอียดสุขุมลึกซึ้งเขาเรียกคำพีระภาพ
เป็นสุขุมธรรมพีระภาคอภิธรรมทั้ง9ปริเฉดอภิธรรมทั้ง9ปริเฉดตอนนี้ยังไม่ทราบว่าไปถึงปริเฉดไหนแล้วก็ไม่ได้เจออาจารย์ประเสริฐหลายปีมาแล้วนะนี่นะหลายปี2-3ปีมาไม่ได้เจอกันโอ้เดี๋ยว7-8ปีไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ปี62มานี่นะตั้งแต่ปี62มานี่ไม่ได้เจอเลยแต่เจอกันทางเฟซอาจารย์ก็เข้าเฟซมาเป็นบางครั้งเอที่จะเปิดดูอาจารย์จะเปิดดูคอมเมนต์ที่เข้ามาดูคอมเมนต์มันหน่อยเดี๋ยวยังไม่มีใครยังไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ตรงนี้ก็ได้ว่าตรงนี้ก็ได้วันนี้ยังไม่มี FC ตัวจริงFC ตัวจริง FC ตัวปลอมก็ยังไม่คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนี่สามทุ่มครึ่งสามทุ่ม36ตอนนี้ที่เมืองไทยตรงสามทุ่ม36แต่ที่อินเดียนี่ก็ยังกำลังสองทุ่มอยู่สองทุ่ม6นาทีสองทุ่ม6นาทีนะเอาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยดีกว่ามาแล้วว่าก็มาเลยอาจารย์อุทัยคำชุ่มกราบนมัสการครับโอ้ท่านพระครูใหม่ท่านพระครูใหม่วันนี้เสียงไพเราะดีครับนะสาธุครับผมท่านพระครูใหม่พระครูโกศลสุตะอะไรอย่างนี้อะไรสักอย่างนึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโอ้นานแล้วนะนี่ท่านพระครูโกศลไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในรายการชื่อจริงท่านอาจารย์ไทยอาจารย์ไทยคำชุ่มสมัยอยู่ประเทศอังกฤษก็เข้ามาบ่อยไอร์แลนด์จะตอนอยู่ไอร์แลนด์ก็เข้ามาอยู่ตอนนี้มาเมืองกลับเมืองไทยไปเกือบ2เดือนเกือบ2เดือนตอนนี้มาอินเดียมาอินเดียได้เกือบจะเดือนละโอ้ก็ดูวิจิตรบางพระโอ้คำเฟรนวิทย์วัดลองฟอร์เฮียแอนด์เซเว่นอเดอร์สโอ้มีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยมีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยอ่านก็ไม่เป็นเลยนี่อาจารย์ลองทามไม่ได้เจอกันมานานนะท่านพระครูโกศลสุตะวิธานนี่ไงพระครูโกศลสุตะวิธานให้ฟังหน่อยได้ไหมนี่อะไรให้ฟังหน่อยครับพระครูโกศลสุตะวิธานกำลังรับเมื่อที่ผ่านมานี่เมื่อครั้งที่ละครั้งที่ผ่านมานี่นี่เป็นพระครูใหม่อยู่โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ท่านพระครูโกศลวิธานสุตะวิธานพระครูโกศลสุตะวิธานก็เป็นนักแต่งข้าวกำเมืองนะแล้วก็กะโลงล้านนานะคู่กับอาจารย์
เดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนที่พูดเนี่ยสังกัดอยู่เป็นชมรมนักกลอนที่สังกัดกันมานานตั้งแต่เป็นสมัยเป็นสามเณรอายุ14แล้วชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนนี่นะตอนนั้นคุณอาจารย์กำพรกินดาหลวงอาจารย์กำพรกินดาหลวงจากสันปัดตองเป็นหัวหน้าชมรมเป็นประธานชมรมตอนนี้ท่านอาจารย์อุทัยคำชุ่มหรือว่าท่านครูโกศลสุตวิธานก็เป็นประธานชมรมโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้เนี่ยนะเอาละว่าจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้ยังอยู่ท้ายๆของสาธุก็ศรัทธาสูตรนะศรัทธาสูตรศรัทธาสูตรนี่ก็เดี๋ยวเล่าเบื้องต้นให้ฟังก็คือว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เชตวันอารามของอนาถาวินิกาเศรษฐีเหมือนเดิมนั่นแหละอารามของอนาถาวินิกาเศรษฐีอันนี้ก็เทวดาองค์หนึ่งก็ยืนอยู่ที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าที่สมควรก็ดังที่ได้กล่าวเนี่ยสมควร6เว้นโทษ6ประการศรัทธาศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษว่าไงนะหากว่าความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่เพราะเหตุนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาอันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระศาสดาว่าบุคคลควรละความโกรธเนี่ยสละมานะก้าวร่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างเพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องย่อมไม่รุมเร้าบุคคลนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลมีปัญญาสามตรงท้ายนี่แหละได้ปาดหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้นะเป็นพุทธพจน์พุทธธรรมรัตน์ของพระองค์สมเด็จพระสัมพุทธศาสดาว่าคนพาลปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่ส่วนคนฉลาดผู้ไม่ประมาทเปรียบเหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นงามเลิศล้นขอให้ท่านทุกคนอย่าประมาทอย่าเฉยชมนะอันนี้ก็เป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสตอบเทวดาพระองค์ก็ตรัสว่าคนพาลมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทและอย่าประกอบความเฉยชมความยินดีในกามเลยเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งคืออย่าชมเชยอย่าเฉยชมความยินดีในกามเพราะว่าความหลงงายงมเลินเล่อเหลืออารมณ์ย่อมประสบทุกโศกภัยส่วนผู้ไม่ประมาทไม่พลั้งพลาดเพ่งวิจัยพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งยงนะความสุขอย่างยิ่งยงหรือความสุขอย่างยิ่งนี้ในพระบาลีในพระไตรปิฎกนี้ก็จะหมายถึงพระนิพพาน
หมายถึงพระนิพพานเพราะว่าตามพระพุทธพจน์พุทธวจนะที่ว่านิพพานังปรมังสุขสังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอ้าวไหวสาธุลุงมาแล้วคุณโยมภักดีวัดสุขไหวสาธุลุงฉากหลังมืดไปหน่อยครับต้องขออภัยต้องขออภัยวันนี้มาแต่ตอนเช้าจะสว่างหน่อยแต่ตอนกลางวันนี้มันมืดหน่อยนะมันมืดหน่อยตอนกลางวันจัดไปรายการหนึ่งโอ้มีคนชมว่าโอ้สุดยอดเลยว่างั้นนะสุดยอดเลยฉากหลังสุดยอดเลยแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าพัดลมอยู่ข้างหน้าและแสงไฟอยู่ข้างหลังมันไปกระทบกับพื้นหลังที่พุทธรูปอยู่นะถ้าเข้าใกล้เนี่ยถ้าให้สว่างเข้าใกล้นะมันจะเป็นระยิบระยับเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ประจรเปิดทำช่วยปรับให้ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วเพียงแต่ว่าเป็นแสงไฟเข้าไปต้องมันยังไม่มีแสงระยิบระยับออกมาแล้วตอนนี้นะโอ้ดีมากแต่ว่ามันจะมืดหน่อยต้องขออภัยเชียงรายเป็นจะได้พ่องเนาะเชียงรายเฮานี่น้ำลดลงแล้วเห็นว่าแม่สายมีกระคิบเปอะเห็นลงเก่าแม่สายมีกระคิบเปอะตังเมืองเทิงตังที่อื่นเนาะเป็นจะได้พ่องเล่ามาฟังเนอะเล่ามาฟังโยมพักดีโอ้เนี่ยท่านอาจารย์อรุณจำพรรษาอยู่ที่ไหนเนี่ยยังหาไม่เจอเนอะยังหาไม่เจอท่านอาจารย์อรุณชุตินทโรเห็นว่าจำพรรษาอยู่ในอินเดียแต่ยังไม่รู้ที่ไหนเนี่ยยังหาไม่เจอเนี่ยนะยังหาไม่เจอเอาละตอนนี้ก็มาจบเนี่ยนะเพราะว่าวันก่อนว่าไปแล้วครึ่งหนึ่งวันก่อนว่าไปแล้วครึ่งหนึ่งในส่วนของเทวดากล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคที่ทบทวนให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยวันก่อนอธิบายไปแล้วแต่มันหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันที่22 23ก่อนออกเดินทางก่อนออกเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนออกเดินทางเข้ากรุงเทพก็จัดอยู่ในรถไฟจัดในรถไฟนะจัดในรถไฟก็เลยไม่จบเนี่ยสาธุสูตรว่าด้วยความดีสูตรว่าด้วยความดีคือการให้ทานผลของการให้ทานพูดว่าด้วยผลของการให้ทานแล้วก็ยังค้างอยู่ก็คือพุทธดำรัสที่พุทธองค์ตรัสตอบเทวดาตรัสตอบเทวดาเทวดาบอกว่าเนี่ยไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นเครื่องข้องย่อมรุมเร้าบุคคลนั้นย่อมรุมเร้าบุคคลนั้นนี่ก็เป็นเทวดากล่าวไว้อธิบายไปแล้วเมื่อวันก่อนอันนี้ก็จะได้อธิบายเสริมพุทธดำรัสพุทธพจน์ความจริงชัดเจนความจริงชัดเจนแล้วว่าความไม่ประมาทพุทธองค์ทรงเตือนในเรื่องของความไม่ประมาทท่านทั้งหลายอย่าประมาทในเรื่องของการไม่ติดอยู่ในนามในรูปหรือว่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องกังวลที่ว่าเป็นข้องเป็นเครื่องกังวลนั้นมันก็คือขันห้าขันห้าที่เป็น
ที่กลายที่ย่อลงมาเป็นรูปกับนามเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกพันเขาเรียกว่าเป็นบ่วงนะเป็นบ่วงเป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏนี้นะร้อยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้แก่ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่มันเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในโลกนี้แล้วก็มันอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาพอดีซึ่งเราจะต้องพิจารณาพิจารณากันอยู่ตลอดพิจารณากันอยู่เรื่อยๆไม่ให้ขาดไม่ให้หายกระจายลงไปกระจายลงไปสู่ไตรลักษณะ3อย่างก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นเองจบนะขันธ์5ถ้าว่าเราพิจารณาพิจารณาเนืองๆว่าโอ้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็มันเป็นอนัตตาจบเลยจบเลยเมื่อวันก่อนไปอบรมค่ายนาวาวังเพื่อปูทางไปสู่นาวามานาวาวังนะบอกว่าพญาราชสีสิงหราชกราบนมัสการครับผมอาจารย์ด็อกเตอร์งานาพญาสิงพญาราชสีสิงหราชมาแล้วจากมอจรวิทยาเขตลำปางเนี่ยรู้สึกจะเป็นมจรวิทยาเขตลำปางอ๋อสาธุสาธุวันนี้ฉากหลังมืดหน่อยต้องขออภัยพญาราชสีเนี่ยพญาราชสีวันนี้สรุปท้ายของสาธุสูตรสรุปท้ายของสาธุสูตรคือที่เทวดาว่าในเรื่องของไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดอยู่ในรูปนามไม่ยึดติดอยู่ในรูปนามก็ถือว่าพ้นทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการยึดถือยึดมั่นในขันธ์5นี้เองว่าโดยย่อการยึดมั่นในขันธ์5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ว่าเป็นตัวกิเลสแล้วก็ไม่เป็นตัวกิเลสรุมเร้าบุคคลนั้นผู้ติดอยู่ในนามรูปแต่ถ้าว่าไม่ติดในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือสังโยชน์ทั้งหลายไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือสังโยชน์ทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็อวิชชาเป็นที่สุดสังโยชน์ทั้ง10ประการนี่คือเครื่องกังวลเครื่องกังวลพุทธองค์ก็จึงเสริมว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทเพราะความประมาทและอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเน้นมาเน้นลงมาในเรื่องของกามก็คือกามคุณกามคุณทั้ง5ซึ่งอยู่ในขันธ์5นั่นเองกามคุณทั้ง5อยู่ในขันธ์5นั่นเองเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ตลอดเนี่ยย่อมรับความสุขอย่างยิ่งยงอย่างยิ่งยอดก็คือพระนิพพานนั่นเองความสุขอย่างยิ่งยอดอย่างยิ่งยงก็คือพระนิพพานเมื่อไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในขันธ์5ปลอดจากความทุกข์ปลอดจากความทุกข์พ้นจากทุกข์ก็ถึงบรมสุขบรมสุขเราก็เรียกว่านิพพานนั่นเองอันนั้นสรุปเนื้อหาสาระท้ายสูตรศรัทธาสูตร
คือความเริ่มใสเนี่ยศรัทธาสูตรที่ว่าด้วยความด้วยความเริ่มใสนี่ก็จบเอาจบเอาไว้แค่นี้ก่อนเราจะได้ว่ากันในสูตรต่อไปเพราะว่าพญาราชสีมาแล้วไม่จบไม่ได้แล้วพญาราชสีมาไล่แล้ว สรุปท้ายเมื่อวันก่อนเพราะว่ามันไม่จบวันนี้จะมาเริ่มสูตรใหม่วันนี้เป็นสูตรสมยสูตรโอ้โหนี่เป็นสูตรสำคัญมากมหาสมัยมหาสมัยหรือว่าสมยสูตรสมัยหรือเวลาเนี่ยนะเรื่องสมัยเรื่องเวลานี่เป็นสูตรใหญ่สูตรหนึ่งเรียกว่ามหาสมัยที่พระองค์ตรัสนะพระองค์ตรัสแล้วที่ในต่างประเทศเนี่ยนิยมสวดกันมากโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษท่านเจ้าคุณราชวิเทศปัญญาคุณที่ประเทศอังกฤษนะก็นำญาติโยมชาวพุทธเขาเรียกว่าเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์นะเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์มันจะสวดมหาสมัยกันโอ้โหไอเลาะปิ้งมากแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยความหมายคือพูดถึงเรื่องเวลาพูดถึงเรื่องเวลาแล้วก็เป็นเรื่องเวลาที่กลืนกินสัตว์โลกด้วยนะกลืนกินสัตว์ใหญ่นะเรื่องมหาสมัยนะ เรื่องมาเรียกว่ามหาสมัยและทีนี้เรามาดูเนื้อหาสาระในมหาสมัยยสูตรในมหาสมัยยสูตรนี้หน่อยก่อนว่าด้วยเทวดาประชุมกันเทวดาประชุมกันในมหาสมัยยสูตรเนี่ยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระอานนท์เอวังอานันทนาเมนะข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้อิทังสุตังมยาสุตังข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ในคราวทำสังฆารยนาครั้งที่หนึ่งที่พระไตรปิฎกของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งสังฆายนาครั้งที่หนึ่งมีท่านพระอานนท์มีท่านพระอานนท์รูปเดียวที่วิสัชนาพระสูตรและอภิธรรมพระสูตรและอภิธรรมนี่พระอานนท์ลูกเดียวเลยส่วนพระวินัยก็พระหลวงพ่ออุบาลีหลวงพ่ออุบาลีที่เราที่เมืองไทยเอามาตั้งชื่อกันอุบาลีคุณอุปมาจารย์เนี่ยนะเก่งวินัยสมัยอยู่สาวัตถีก็ที่วัดเชตวันที่มุมสารเตี้ยมุมสารเตี้ยนะภิกษุนี้มีเรื่องเวลาอะไรก็ขึ้นมุมเลยนะก็ได้พระหลวงพ่ออุบาลีนี่แหละเป็นผู้พิพากษาแล้วก็พระราหุลเป็นผู้ช่วยพระราหุลเป็นผู้ช่วยเวลาในคราวทำสังฆายนาหลวงพ่ออุบาลีก็เป็นหลักในการวิสัชนาเรื่องวินัยส่วนอภิธรรมกับพระสูตรนี่ก็พระอานุอย่างว่าเอวังอนันทนาเมนะเอาในสูตรนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกกธาตุทั้ง10โลกกธาตุทั้ง10ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์นะเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทีนี้พูดถึงป่ามหาวันนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวจะงงกัน
ก็คงไม่งงว่าหลายครั้งแล้วแต่ความจริงที่ป่ามหาวันนี้เดี๋ยวก่อนดูเวลามีไหนครับโอ้เมื่อกี้เริ่มกี่โมงเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยสี่เริ่ม3:06 นหรือไงเนี่ยรู้สึกจะ3:06 นะจำถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้นะต้องขออภัย รู้สึกจะ3:06เอาไม่เป็นไรเมื่อเทวดาจากหมื่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุก็คือโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันแล้วเนี่ยครั้งนั้นเทวดา4องค์ที่เกิดในหมู่พรหมชั้นสุทาวาสได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปว่างั้นน่ะรู้ว่าเป็นพระอรหันต์อันนึงพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราทั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวว่ากล่าวคาถาเฉพาะตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคเทวดา4องค์นะ4องค์ป่ามหาวันเนี่ยเป็นป่าที่อย่าอยู่ในแฟนสักกะก็คือเขตเมืองกบิลพัทห่างออกจากกบิลพัทเมืองกรุงกบิลพัทมาจากลุมพินีมาเนี่ย380 กิโลเมตรซึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีกับสากิยานีทั้งหลายทากันห่มผ้ากาสาวพัดปลงผมโกนหนวดไม่มีหนวดมั้งอาประชาพอดีมีหนวดหรือเปล่าอ้าวมาอีกท่านหนึ่งแล้วเพทายสุวรรณสิงหราชเอาสาธุคุณโยมเพทายโยมเพทายสุวรรณสิงหราชเมื่อกี้นี่พญาราชสีสิงหราชอันนี้สุวรรณสิงหราชในนามสกุลคุณโยมเพทายFC ตัวจริง FC เก่าวันนี้ FC เก่าทั้งนั้นเลย FC ตัวจริง FC ตัวจริงทั้งนั้นเลยพากันเข้ามานะมันดึกหน่อยวันนี้นะดึกหน่อยไม่เป็นไรเอาละทีนี้4องค์นี้จะกล่าวคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคนะ4องค์นี้คืออะไรบ้างองค์ไหนจะกล่าวยังไงเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ที่สมควรแล้วกล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้วพวกข้าพระองค์พากันมาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้ว่างั้นนะเพื่อจะเยี่ยมเยียนหมู่ภิกษุที่ใครๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้นั่นแหละชมซะก่อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถาในสำนักของท่านศาสดาอีกว่าในที่ประชุมเนี่ยภิกษุทั้งหลายตั้งจิตไว้มั่นว่าไงนะตั้งจิตไว้มั่นวิ่งไปตามทางดูดีกว่าตั้งจิตไว้มั่นทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายทั้งหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนนายสารถีถือบังเหียนมาบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้นนี่เปรียบเทียบเหมือนกับนายสารถีถือบังเหียนมาลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลส
นะดุจตะปูตรึงจิตได้แล้วตัดกิเลสดุจลิ่มสลักได้แล้วว่าไงนะทั้งตะปูทั้งลิ่มหลักลิ่มหลักนี่จะหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสดุจลิ่มหลักคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่เองโอ้นี่เองเนี่ยราคะโทสะโมหะกิเลสดุจตะปูเนี่ยดังจิตเนี่ยก็หมายถึงกิเลสคือราคะโทสะโมหะอ้าวเหมือนเดียวกันกิเลสที่ตรึงจิตให้ติดอยู่ตั้งมั่นอยู่นี่ก็คือราคะโทสะโมหะนี่นะราคะโทสะโมหะก็ราคะโทสะโมหะนี่แหละที่สงครามในตะวันออกกลางกำลังคึกเหิมระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนอยู่ขณะนี้นะอันนี้แหละไอ้โทสะโมหะนี่นะโดยเฉพาะโมหะที่ลุ่มหลงมัวเมากันอยู่ในเรื่องที่ดินเนี่ยแย่งที่ดินเนี่ยแย่งที่กันอยู่แย่งอยู่กันนอนนี่อ้าวและถอนกิเลสเสาเขื่อนได้แล้วเทวดาที่เอาหนักทั้งริมสันหลักทั้งตะปูริมแล้วก็ทั้งอะไรอีกเนี่ยเอาใหญ่เลยเสาเขื่อนเสาเขื่อนนี่เสาอินทขินนะเสาเขื่อนนี่คือเสาอินทขินซึ่งหมายถึงกิเลสคือราคะโทสะโมหะอีกเหมือนกันหมายถึงกิเลสคือราคะโทสะโมหะเดี๋ยวก่อนปัญญาเสาเขื่อนเสาหลักเสาใหญ่นี่นะหมายถึงทิพย์จักษุตาทิพย์คือทรงมีพยานเป็นเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปในอาการต่างๆกันด้วยอำนาจกรรมด้วยอำนาจกรรมสามปัญญาจักขุตาปัญญาคือทรงประกอบด้วยพระปัญญาดุจปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้สามารถตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นต้นสัญญาสัจธรรมเป็นต้นแล้วก็พระจักษุตาพระพุทธเจ้าคือทรงประกอบด้วยอินทรีย์อินทริยปริโยปริยัตตยานอินทรีย์อินทริยะปะโรปริยัตยานโอ้โหนี่อันนี้อาการหนักเลยอาการหนักเลยเทวดาทั้งหลายเสาเกินจึงไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมนทินเป็นผู้ปราศจากมนทินมีจักษุนะฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐประพฤติทำอยู่ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิและร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์อันนี้ก็เทวดาทั้งหลายมากล่าวมากล่าวในสำนักในสำนักของพระพุทธเจ้าสมยสูตรที่ว่าด้วยเทวดามากล่าวเนี่ยพอจะสรุปได้ก็คือว่าเทวดาองค์หนึ่งนั้นมาพูดกล่าวคาถาถึงพระภิกษุผู้ที่เป็นผู้ที่
ใครใครพ่ายแพ้ไม่ได้นะภิกษุผู้ที่ใครใครพ่ายแพ้ไม่ได้ไม่มีใครใครที่จะมายอมมาพ่ายแพ้ได้คือภิกษุเนี่ยไม่สามารถที่จะยังใครใครให้พ่ายแพ้ได้ชนะชนะตลอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยยังไงด้วยยังไงก็คือตั้งจิตไว้มั่นทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตตั้งจิตไว้มั่นแล้วไว้มั่นแล้วก็ทำจิตของตัวเองเนี่ยให้ตรงทำจิตของตัวเองเนี่ยให้ตรงตั้งมั่นด้วยตรงคือมีจิตที่ไม่หวั่นไหวมีจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนะในข้อที่9ในข้อที่9ที่เรียกว่าอุทธัจจะนะข้อที่8มานะข้อที่8มานะในนี้ในสังโยชน์ในสังโยชน์ข้อที่8ที่ว่าเป็นเครื่องร้อยลัทธิภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็คือไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมีจิตที่มั่นคงไม่มีอุทัจจะข้อที่9นะข้อที่9ของสังโยชน์10ประการอ้าวตามมาด้วยคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาโอสาธุสาธุรับฟังธรรมหลวงพ่ออยู่เนอฟังธรรมหลวงพ่ออยู่เนอเจ้าสาธุอ้าวโยมจันเพ็ญโยมจันเพ็ญไปวัดไปวัดเดี๋ยวอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไปวัดเดี๋ยววัดเจริญวัดเจริญโยมคำโพธาโยมจันเพ็ญอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุอยู่คนเดียวเนอะเหงาเนอะกินจายไม่ใช่กินจายกินเจ กินเจผอมวันนั้นไปเจออาจารย์วิษณุกินเจผอมแล้วเนอะน้ำหนักลดลงมากแล้วว่างั้นเห็นลงเป็น10กิโลแล้วกินเจในฤดูกาล3เดือนทุกๆปีอาจารย์มหาวิษณุจะกินเจในเรื่องของเรื่องมันนะแต่ปีนี้ก็กินเจแล้วก็อยู่คนเดียวใช่ด้วยกินเจอยู่คนเดียวมีพระอยู่ไม่กี่รูปสาธุสาธุอ้าวทีนี้ลำดับนั้นเดี๋ยวกันนะหนึ่งมีจิตตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวไม่มีไม่ฟุ้งซ่านมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอุทธัจจะคือสังโยชน์ข้อที่9ต่อมาเป็นมีจิตทำจิตตนเองให้ตรงแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเป็นบัณฑิตรักษาอินทรีย์ทั้งหลายตรงนี้เองก็คืออินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองตาจักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มะนินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ทั้ง6อินทรีย์ทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เป็นใหญ่ในร่างกายก็มีการทำมีการควบคุมรักษาอินทรีย์ทั้ง6ไว้มันทำไมไม่เคลื่อนท่านอาจารย์ทำไม46อยู่เหมือนเดิมเนี่ยนั่นไป
10โมง14แล้วน่าจะเกินเวลาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยตอนแรกดูไว้มันไม่มันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปเดี๋ยวโม้ไปโม้มาเกินเวลาโม้ไปโม้มาเกินเวลาอยู่ละเมื่อกี้มัน9รู้สึกว่าจะเริ่มมา96นาทีอะไรเนี่ยนะไม่เป็นไรมันไม่เลื่อนเวลามันไม่ไปอ่ะเวลามันไม่ไปเอาละเป็นบัณฑิตควบคุมอินทรีย์รักษาอินทรีย์ไว้เปรียบเหมือนนายสารถีถือบังเหียนม้าถือเชือกอยู่หลังม้าอยู่หลังรถบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้นบังคับให้วิ่งไปตามทางซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตดุจตะปูตรึงจิตคือราคะโทสะโมหะนั่นเองแล้วก็ตัดกิเลสลิ่มสลักก็คือลิ่มสลักก็คือราคะโทสะโมหะตัดกิเลสที่เป็นลิ่มสลักได้แล้วและถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนกิเลสดุจเสาเขื่อนตัวนี้ก็คือราคะโทสะโมหะอีกเช่นกันราคะโทสะโมหะดุจเสาเขื่อนบุคคลทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิระวาอะละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์เอาละพระพุทธเจ้าตรัสสรุปไว้ก็คือว่าที่ว่าจิตตั้งมั่นที่ว่ารักษาอินทรีย์ได้ทั้ง6รวมแล้วนั่นก็คือเป็นผู้ที่ถอนลิ่มสลักตัดกิเลสดุจตะปูแล้วก็เหมือนเสาเขื่อนล้มเสาเขื่อนลงได้ถือว่าราคะโทสะโมหะไม่มีก็ถึงความบริบูรณ์ถึงความสมบูรณ์นี่พอดีเหลือเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีสรุปพอดีเลยทีนี้สรุปพอดีอันนี้มันไม่เลื่อนนะ มันอยู่เหมือนเดิม สรุปพอดีว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเทวดาพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเทวดาในสมยสูตรเนี่ยว่าที่เทวดา4องค์มาพูดเมื่อเทวดาทั้งหลายมาชุมนุมกันเทวดา4องค์นี้ก็มาพูดว่าภิกษุนั้นไม่มีใครแพ้ไม่มีใครให้แพ้ได้คือชนะตลอดภิกษุนี่นะเพราะว่ามีจิตตั้งมั่นว่าคุมควบคุมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายได้แต่พุทธองค์ก็ตรัสว่าก็เพราะว่าบุคคลทั้งหลายผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเนี่ยก็ย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิร่างกายของมนุษย์แล้วก็ไปเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์อันนี้ก็จบสมยสูตรหรือจริงเป็นสูตรเล็กนะสมยสูตรนี่เป็นสูตรเล็กถ้าเป็นสูตรใหญ่จะต้องเป็นมหาสมัยสูตรตอนนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรเล็กเอาไว้แค่นี้ก่อนหมดเวลาพอดีคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาก็ถือว่าเป็น
ท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าในค่ำคืนวันนี้ก็โมทนาสาธุกับหลายๆท่านทุกท่านที่เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วทั้งคุณยมจำไม่ได้แล้วผ่านไปหลายท่านคุณพักดีอวดสุขพญาสิงหราชพญาราชสีสิงหราชเพทายสุวรรณสิงหราชแล้วก็สุดท้ายคุณโยมแม่จันเพ็ญคำโพธาสาธุนาวันนี้ก็ต้องขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปขออังคุณอำนาจของพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระกรรมฐานและครูบาอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นต้นจงได้มาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ให้อยู่ดีมีสุขให้ประสบความสุขความเจริญบรรลุธรรมมรรคผลนิพพานเหมือนกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร